แทบไม่เชื่อสายตาเรตติ้งตามรักคืนใจลีลันขนาดชนแม่เบี้ยจังๆยังไม่แผ่วเปิดเรตติ้งหลังชนจังๆที่เขาว่ากันว่าละครสนุกดูกี่รอบก็สนุกเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนพิสูจน์ได้จากเรตติ้งละครฟีลกู๊ดตามรักคืนใจทางช่อง3โดยณเดชน์คูกิมิยะและมิวนิษฐาที่ออนแอร์มาแล้วไม่รู้กี่รอบรวมทั้งรอบนี้ที่ช่อง3จับลงหลังข่าวจันทร์อังคารก็ยังทำเรตติ้งได้ไม่เลวโดยเฉพาะตอนล่าสุดที่ชนจังๆกับละครฟอร์มดีกระแสแรงของช่อง7 HD อย่างแม่เบี้ย2021โดยเอ็กซ์กันตพงษ์และนาวทิสานาถถึงแม้บทสรุปจะพ่ายแพ้แต่เรตติ้งก็ขยับขึ้นจาก2กว่ามาที่ 3.2 ได้อย่างสวยงามส่วนแม่เบี้ยนั้นคว้าแชมป์ประจำวันตามคาดได้ไป 4.4 พร้อมดึงเรตติ้งกรุงเทพมหานครมาได้สูงถึงเลข4แต่เสียฐานเรตติ้งจากต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาลไปเล็กน้อยเหตุได้แค่3กว่าเท่านั้นด้านห้องสุดท้ายหมายเลข6ของช่องวัน31ที่นำแสดง3นักแสดงรุ่นใหม่เฟิร์นนพจิราเพ็งขวัญ นัตยาและเพชรโบราณินได้ไป 1.1